สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่28สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:07 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นวันที่2ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 4,936 คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพโดยมีกระบวนการในการผลิตบัณฑิตแบบ hands on ที่มุ่งให้เกิดปัญญาคุณค่าและความสุขนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นและการเตรียมความพร้อมร่วมกับเครือข่ายและสถานประกอบการมาใช้เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นมืออาชีพสนับสนุนระบบการเรียนการสอนที่บูรณาการเข้ากับการทำงานการจัดสหกิจศึกษาการเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานสร้างงานสร้างอาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมนอกจากนี้มีการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนการพัฒนาประเทศและภูมิภาคผสมผสานระหว่างงานวิจัยขั้นสูงและงานวิจัยชุมชนเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้งานวิจัยไปสู่การเรียนการสอนการบริการวิชาการการจัดรวบรวมข้อมูลและความเชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เน้นให้บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้ทำงานเป็นตามสมรรถนะอาชีพระดับชาติและนานาชาติซึ่งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์ของรัฐบาลที่มุ่งหาบัณฑิตที่สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่เป็นการเชื่อมโยงการเรียนการสอนอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและสถาบันมาตรฐานของต่างประเทศในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:48 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยบัตรแรงงานเชิญรับโชคประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางกัลยาสุอมรรัตนกุลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลและมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์นายปรีชาธรรมชูชาวรัตน์ประธานกรรมการบริษัทเพนตี้โกลด์กรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอินทผลัมสดและต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายพันธุ์ต่างๆ
พลตำรวจเอกสมศักดิ์แขวงโสภาที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกอินทรีย์เพื่อพระราชทานแก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยในช่วงบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 15:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์บริเวณตำหนักพิมานทิพย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้นางฉัตรพรราชสดุดีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเฝ้ารับพระราชทานถุงยางชีพเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรีประสบอุทกภัยเมื่อวันที่16สิงหาคม2561เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเบบินคามีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน3อำเภอ6ตำบล32หมู่บ้าน494ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน 2,041 คนถนนเสียหาย8สายและสถานศึกษาปิดการเรียนการสอน15แห่งปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในผู้ที่ถูกน้ำท่วมและไร่นาเสียหายจึงโปรดให้ข้าพเจ้ากับพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์นำเอาของช่วยเหลือมาช่วยเหลือหวังว่าประชาชนบ้างให้ประชาชนได้มีกำลังใจไม่ท้อแท้ที่จะยังชีพต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีครั้งที่5/2561โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงร่วมการประชุมด้วยทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง8ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่1การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์โดยในช่วงวันที่1มกราคมถึง23สิงหาคม2561พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน54จังหวัดพบมากในจังหวัดสุรินทร์101นครราชสีมาสงขลายโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญสตูลและกาฬสินธุ์ชนิดสัตว์ที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าคือสุนัขโคแมวกระบือและแพะทั้งนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ชนิดต่างๆไปแล้ว 8,267,536 ตัวทั่วประเทศและยังได้ผ่าตัดทำหมันในสัตว์แล้ว 281,116 ตัวทั่วประเทศยุทธศาสตร์ที่2การจัดระบบศูนย์พักพิงสัตว์กำหนดนำร่องใน6ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามพระนโยบายอาทิศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีมีการดำเนินงานแล้วอย่างเป็นระบบมีสุนัขจรจัดจำนวน62ตัวศูนย์พักพิงสุนัขนครชัยบุรีจังหวัดนครราชสีมางานก่อสร้างบนพื้นที่30ไร่ที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องแล้วเสร็จ92%และกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีปัจจุบันมีสุนัขจรจัดพักพิงจำนวน 4,919 ตัวยุทธศาสตร์ที่3การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคนพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง27สิงหาคม2561มีผู้เสียชีวิต15รายจาก13จังหวัดคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยองสงขลาตรังพัทลุงสุรินทร์นครราชสีมาบุรีรัมย์หนองคายยโสธรกาฬสินธุ์มุกดาหารและตาก
โดยได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขในแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและจัดหาวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ที่4การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รวบรวมข้อมูลรายงานจำนวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองท้องถิ่นณวันที่17สิงหาคม2561มีจำนวนสุนัข 7,777,055 ตัวจำนวนแมว 2,986,198 ตัวจะทำโครงการ Thailand Rabbits Awards 2018จะทำร่างระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสุนัขจรจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลการออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ซึ่งดำเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ 49.05 ยุทธศาสตร์ที่5ด้านการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์ได้เร่งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการป้องกันรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทั่วประเทศให้เกิดความตระหนักถึงโรคพิษสุนัขบ้าโดยผ่านสื่อต่างๆอาทิสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดการตั้งป้ายคัดเอาท์และสื่อออนไลน์สำหรับยุทธศาสตร์ที่6และ8การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า1เดียว Rabbits 1 Data ระยะที่1และ2รวมถึงระบบบัญชาการเหตุการณ์และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินโครงการส่วนยุทธศาสตร์ที่7ด้านการติดตามและประเมินผลโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการตรวจเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสมาชิกเอกมูฮัมหมัดฮาฟิลีมือลีและครอบครัวสมาชิกเจ๊อยู่ในเจ๊บือราเฮงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่19/2หมู่5ตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสมาชิกเอกมูฮัมหมัดฮาฟิลีมือลีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนและครูพร้อมกับวางระเบิดจำนวน2ลูกเหตุเกิดบริเวณหมู่1ตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7สิงหาคม2561เวลา 10:30 นาทีณบ้านเลขที่ 240/4 ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวสมาชิกเจ๊อยู่ในเจ๊บือราเฮงเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็งอำเภอสุไหงปาดีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่7สิงหาคม2561การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวสมาชิกเอกมูฮัมหมัดฮาฟิลีมือลีและครอบครัวสมาชิกเจ๊อยู่ในเจ๊บือราเฮงอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมากซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2561ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการและขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาโปรดแต่งกายสุภาพ
งดสวมกางเกงขาสั้นกางเกงยีนและรองเท้าแตะนอกจากนี้สอย.ได้มอบหมายให้จังหวัดตราดเป็นหน่วยดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2561ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยในวันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารจังหวัดตราดนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดรับสมัครจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดตราดมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปสมัครอย่างต่อเนื่องสำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแก๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาร้องเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังไปเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดโดยมีส่วนราชการกำลังพลทหารตำรวจประชาชนจิตอาสากว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบใกล้เคียงสารกลางจังหวัดตราดสถานศึกษาและสถานที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีการแบ่งพื้นที่ในการดำเนินการออกเป็น5โซนประกอบด้วยบริเวณพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตราดบริเวณด้านหน้าบ้านพักผู้ราชการจังหวัดตราดบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเมืองตราดไปจนถึงด้านในวัดไผ่ล้อมและบริเวณคูคลองข้างโรงเรียนตราดตระการคุณสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของประเทศให้แก่คนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองวันนี้ที่บริเวณชายหาดคลองปากปิดบ้านฝ่ายท่าอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำหน่วยงานราชการทหารตำรวจเยาวชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561โดยทำความสะอาดบริเวณชายหาดคลองปากปิดเพื่อให้มีความสวยงามเหมาะแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องโดยหมุนเวียนไปตามอำเภอต่างๆเพื่อสนองพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหารเชิญถุงยางชีพและยาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ด้านบริหารเชิญถุงยางชีพและยาพระราชทานรวม600ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลกลัดหลวงและอำเภอตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายณัฐวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับจังหวัดเพชรบุรีประสบอุทกภัยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดิเปรสชันเซินตินเมื่อวันที่19กรกฎาคม2561และพายุโซนร้อนเบบินคาเมื่อวันที่17สิงหาคม2561
ดยเกิดฝนตกหนักในลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม5อำเภอ18ตำบล90หมู่บ้าน 6,299 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน 15,310 คนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,588 ไร่โดยในอำเภอท่ายางมีพื้นที่ประสบอุทกภัย11ตำบล57หมู่บ้าน457ครัวเรือนพื้นที่เกษตรเสียหาย948ไร่โอกาสนี้โปรดให้นำหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจรักษาประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกนอกจากนี้โปรดให้ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวกเพื่อให้กำลังใจในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปอาทินายมนทนแสนกล้าอายุ32ปีที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์นายบุญเทินรอดสวัสดิ์อายุ63ปีป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนางปิ่นจันลาดอายุ78ปีป่วยด้วยโรคเบาหวานและนายพวงเฉียบแหลมอายุ104ปีผู้สูงอายุติดเตียงโดยให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัดช่วยเหลือต่อไปวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้นายสมบูรณ์สิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเชิญถุงยางชีพและยาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัยในพื้นที่อำเภอพานเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ระหว่างวันที่17ถึง19สิงหาคม2561อำเภอพานเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน13ตำบล107หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 4,000 ไร่มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน83หลังส่วนเหตุวาตภัยนั้นมีพื้นที่เสียหาย1ตำบล2หมู่บ้าน48หลังคาเรือนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยางชีพเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆวันนี้ที่ฝูงเฮลิคอปเตอร์กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกในกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุสิ่งของลงถุงยางชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยข้าราชบริพารวังเทเวศข้าราชการทหารจากกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์สมาชิกจิตอาสาจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาชิกจิตอาสาพื้นที่เขตบางเขนและนักศึกษาวิชาทหารช่วยกันบรรจุสิ่งของลงถุงยางชีพซึ่งใน1ถุงมีของใช้เพียงพอต่อ1ครอบครัวสามารถยังชีพได้อย่างน้อย7วันการบรรจุถุงยางชีพครั้งนี้ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมจำนวน 5,300 ถุงส่วนหนึ่งจะลำเลียงไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมอีกส่วนหนึ่งจะเก็บสำรองไว้เพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆต่อไปเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ8เชิญถุงยางชีพและอาหารประทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาวันนี้ที่บ้านห้วยกอกหมู่2ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายสืบชื่นอารมณ์เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ8เชิญถุงยางชีพและอาหารประทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนะโสธรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับอำเภอปงจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเบบินคาเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้พื้นที่อำเภอปงประสบอุทกภัย7ตำบล76หมู่บ้านโอกาสนี้โปรดให้ออกหน่วยแพทย์เพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กไปรับบริการจำนวนมาก
ขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานซึ่งขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจสนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ